วัสดีครับพี่น้อง FC ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันโมซาวเทคนะครับพามาชมตู้ดอกกลางแหลมนะครับดอกกลางแหลมไม่ว่าจะเป็น12นิ้วหรือ8นิ้วหรือ10นิ้วนะครับก็ยังไม่เคยได้นำมาเล่าสู่กันฟังถือว่ามาเล่าประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในภาพที่เห็นก็จะเป็นตู้กลางแหลมของค่ายอเมเจอร์นะครับก็ต้องขออภัยที่นำภาพท่านออกมานะครับก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยสำหรับคนที่นิยมตู้กลางแหลมขนาดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ซื้อตัว2ตัวนี่เสียงนี่คุ้มทุนเลยอาจจะมีราคาแพงหน่อยเพราะว่าเขาข้างในเขาหลายดอกนะครับตู้หน้าตาแบบนี้ก็จะมีทั้ง3 คูณ 2 2 คูณ 1อะไร2 คูณ 2เนี่ยนั่นหมายถึงว่าอาจจะใช้ดอกกลางดอกเสียงกลางนะครับดอก12นิ้วถึง3ตัว2ตัวแล้วก็เสียงแหลมอีก2ตัวหรือ1ตัวแล้วแต่ค่ายนะครับแล้วแต่คนผลิตที่จะคิดออกแบบมานะครับแต่ละคนก็ออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับในตู้ส่วนจะไปไกลหรือไม่ไปไกลก็อยู่ที่รูปลักษณ์นะครับรูปลักษณ์บางคนก็จะออกแบบมาด้วยช่องบังคับเสียงบังคับทิศต่างๆนะครับตามความนิยมซึ่งนอกจากจะเป็นตู้12นิ้วแล้วนะครับเท่าที่เราเห็นในท้องตลาดนะครับในงานคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีตู้ไลอาเล่นะครับใบเล็กๆออกแบบมานอกจากจากที่เราเห็นใบใหญ่ๆของค่ายเมเจอร์ก็จะมีใบเล็กๆนะครับเป็นตู้8นิ้วนะครับตู้8นิ้วเป็นจะมีทั้งตู้แฝดตู้ตองเลยนะครับตรงนี้บางค่ายก็ทำมา2ดอกบางค่ายก็3ดอกในตู้เดียวตู้8นิ้วก็ความดีของเขาก็คือน้ำหนักเบากว่านะครับแล้วก็ดูเรียงกันเยอะๆแล้วมันก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับจัดรูปโค้งได้สวยงามนะครับระดับน้ำเสียงเขาก็ถ้าหลายๆตู้มันก็ไม่แพ้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องการเสียงที่ไปไกลมากนะครับที่ใช้8นิ้วผมเคยไปดูที่งานพัทยาเฟสติวัลนะครับเจ้าถิ่นเขาก็ใช้ตู้ดอกลำโพงไรเอเล่8นิ้วเป็นดอกคู่นะครับไรเอเล่8นิ้วก็เสียงก็จะควบคุมพื้นที่ได้ง่ายพูดถึงว่าในภาคกลางในตัวเมืองในตัวเมืองใหญ่ๆในงานคอนเสิร์ตตู้8นิ้วจะควบคุมพื้นที่ระยะเสียงได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องการเสียงไกลนะครับไม่ต้องการเสียงดังไกลนะครับให้อยู่แต่ในพื้นที่งานเท่านั้นส่วนทางภาคอีสานนะครับแน่นอนแหละเสียงไกลย่อมเป็นที่นิยมนะครับของวงการบันเทิงทางภาคอีสานอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าภาคเหนือภาคกลางจะเหมือนกันหรือเปล่ามาดูรูปลักษณ์ของเขานะครับที่ผมนำมานะครับก็นำมาจากทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับรูปลักษณ์ต่างๆนะครับก็จะมีหลายแบบเลยทีเดียวนะครับที่เรานำตู้งานดิบที่ยังไม่ใส่ดอกมาให้เห็นนะครับเพื่อพี่น้องก็จะได้ไปดัดแปลงพัฒนานะครับเป็นสูตรของตนเองนะครับอย่างนี้ก็จะมีตู้คู่นะครับตู้คู่2คูณ1นะครับตามแบบที่เห็นนะครับมี2คูณ1 2คูณ2แล้วแต่ใครรักใครชอบนะครับแล้วแต่ใครรักใครชอบทุกวันนี้แบบของตู้ก็หาไม่ยากนะครับแบบของตู้ก็หาไม่ยากก็มีคนเอามาแชร์กันในวงการเครื่องเสียงเราเนี่ยก็ใจกว้างนะครับไม่มีการไม่ค่อยจะหวงกันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบขนาดไหนขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับทีนี้เราก็ไปสรรหานะครับไปสรรหาดอกที่เราต้องการส่วนตัวผมแล้วก็ผมก็ชอบดอก10นะครับดอก10นิ้วแล้วก็ดอก12นิ้วนี่เป็นดอกที่เท่าที่ผมเห็นนี่เป็นดอกที่มีความนิยมนะครับเป็นดอกที่มีความนิยมมาใช้ในระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งมากเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงดอกเดี่ยวบ้างครับดอกเดี่ยวคือ2คูณ1นะครับแหลม1กลาง1ก็คือดอก12นิ้วหรือดอก10นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ PS นะครับตู้ PS ในแนวของ PS หรือบางคนก็เอา PS มาทำเป็นตู้แฝนลักษณะของไรอะเล่ก็มีนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอิสระดัดแปลงอยู่แล้วนะครับบางคนก็เอา PS มาแขวนในแนวของไรเอเล่ก็คือลงทางตั้งนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็
นิยมกันรู้สึกว่ามันจะถูกกว่านะครับถูกกว่าไลอาเล่โดยตรงนะครับเพราะถ้าไลอาเล่จริงๆมันจะไปแพงที่ปากบ้างอะไรบ้างปากแหลมก็แพงนะครับปากแหลมก็แพงตัวละหลายพันนะครับแค่ปากนะครับไม่รวมกับตูดตู้เดี่ยวเนี่ยก็มีคนนิยมเยอะนะครับ1คูณ1นี่มีคนนิยมเยอะเอามาแขวนก็น่ารักดูดีนะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะลักษณะของตู้1คูณ1เนี่ย12คูณ1เนี่ยเขาจะได้น้ำหนักเบาอย่างผมก็ใช้10คูณ1นะครับก็คือเราไม่ต้องการเสียงที่มันพุ่งไปไกลมากเราก็ลดลงมาเหลือ10หรือ8แต่คนที่ต้องการเสียงที่มันดังก็ใช้12นะครับใช้12มันก็ดูดีไปคนละแบบนะครับดูดีไปคนละแบบระหว่างตู้แฝดตู้ตองนะครับผมเรียกตู้ตองตู้3คูณ1 3คูณ2นะครับตู้แฝดก็2คูณ2 2คูณ1นะครับตู้เดี่ยวก็1 1คูณ1นะครับก็มาดูผมเอาแบบคร่าวๆนะครับตามที่พี่น้องเรามาแชร์ในหน้าเน็ตนะครับถ้าเขามาแชร์ในหน้าเน็ตก็ถือว่าไม่ห่วงกันแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของภาพนะครับที่นำมาแชร์ให้ได้พี่น้องได้รับรู้กันนะครับส่วนดอกแหลมนะครับบางคนก็นิยมแบบปากนะครับแล้วก็ใช้ไวท์ที่เป็นเบอร์44เบอร์5 10อย่างนี้เบอร์51อย่างนี้เบอร์32อย่างนี้34 44 51นะครับบางคนก็ใช้ชอบดอก888นะหรือดอกจรวดนะครับดอกจรวดก็เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมนะครับเสียงเขาออกจัดจ้านนะครับแต่ถ้าเกิดเสียงจะละเอียดก็ใช้ดอกไว้เบอร์44หรือเบอร์51อย่างนี้นะครับ51ก็จัดกว้างหน่อยแต่ถ้าใช้ดอกใช้คู่กับ8นิ้วก็จะเป็นเบอร์32 30ประมาณนี้นะครับหรือ44นะครับผมนิยมใช้ดอก10นิ้วคู่กับไว้เบอร์44นะครับผมว่าเสียงมันกำลังพอดีนะครับไม่แสบหูเคยลองใช้ดอกจรวดคู่กับดอกเบอร์10ดอกเบอร์10เสียงมันจะจัดจ้านแล้วก็แสบหูมากแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้ดอกจรวดเนี่ยไปใช้กับดอก12กำลังพอดีนะครับพอมาใช้กับดอกเบอร์10นี่เสียงมันออกแรงไปหน่อยนี่พูดถึง6นิ้วนะครับ6นิ้วสำหรับในเรื่องของลำโพงกลางแหลมนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์นะครับช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันออกความเห็นนะครับผมมาเล่าเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นการพูดคุยกันก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม